ขอบคุณเอื้อยและน้องงามสาวๆจังหวัดอุดรธานีนะคะความงามในแบบฉบับอุดรธานีแบบนี้ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าต้นเดือนหน้านี้ค่ะจะมีงานจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าที่ชื่อว่า The Best of อุดรธานี2018นะคะงานนี้นอกจากมีการจําหน่ายของดียังมีการเจรจาธุรกิจอีกด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะมาสอบถามท่านพันนิจจังหวัดอุดรธานีคุณประเสริฐฝ่ายชาวนาค่ะสวัสดีค่ะคุณะเสริฐคับสวัสดีครับโอเคโอ้โหของเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวคุยากันถามถึงจุดเริ่มต้นของงานนี้หน่อยดีกว่าครับจุด เริ่มต้นแล้วว่าถุประสงค์ในการจัดงานเป็นไงบ้างครับครับหยุดเริ่มต้นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับนายวัฒนาพุทธิชาตินะครับได้มอบหมายให้ทางสำนักง,งานพนิชย์จังหวัดนะครับในการที่จะจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีเมืองอุดรเรานะครับซึ่งทุกปีนะครับกลุ่มผลิตผลพัาาน์ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผ้าทอมือกลุ่มผลิตสินค้าสมุนไพรหรือสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับเนื่องนอกจากที่เราจะผลิตในกลุ่มต่างๆแล้วนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งเราจะต้องมีการช่องทางการจําหน่ายนะครับก็ได้จัดสรรงบประมาณให้ทางสํานักง,งานพนิชย์จังหวัดเนี่ยจำหน่ายในพื้นที่นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นตลาดมูลนิธิในขณะเดียวกัน<ๆ>ก็จะมีการลดโชว์ออกจากต่างจังหวัดด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายรอบนี้นะครับเราทําควบคู่กับการ พัฒนาบุคลากรด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเยาวชนนะครับเรื่องของไอทีเพราะว่าต่อไปเนี่ยการซื้อขายมันจะเป็นระบบะการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ะลนะฮะเราก็ได้มีกิจกรรมในโครงการเนี้ยสกิจกรรมกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกับนักศึกษานะครับเรามองไปที่นักศึกษาเพราะว่านักศึกษาเนี่เป็นพลังที่จะเติบโตไปในภายภาคหน้าแล้วก็เป็นพลังในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่ากลุ่มแม่แม่ป้าป้า,ปาที่ทําผลิตภัณฑ์โอทอปเนี่ยอาจจะมีความเชี่ยวชาญด้านการพอ แต่ในการขายทางออนไลน์ก็อาจจะไม่ถนัดนะครับเราเห็นว่านักศึกษาเนี่ยเป็นพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไงให้นักศึกษาเนี่ยได้มีรายได้ระหว่างเรียนนะครับเราเลยจับ2ตัวนี่มาแมตกันก็คือนักศึกษามีองค์ความรู้ชอบถนัดด้านไอทีอยู่แล้วแม่ม่ป้าๆนี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับเลยจับ2องสองสองอมอกลังกันมนลสองเจนาน่วงเจนมาทำงานร่วมกันเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ถ้าค้าขายทางออนไลน์มันไลประาเขตเลยะนะครับตรงนี้ก็คือสามารถเผยแผ่ออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างได้ขีดจำกัด,ด,ดนะครับเลยจะทำโครง,งการนี้ขึ้นมานแม่และป้าผลิตเห็นโลโก้ที่เป็นสีเขียวกับสีส้มที่เป็นวงๆอันนั้นต้องการจะสื่ออะไรบ้างครับตัวนั้นเป็นแบรนด์ของจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นตาสัญลักษณ์ซึ่งถ้าเห็นแบรนด์นี้ติดที่ผลิตภัณฑ์ของอุดรธานีให้รู้ว่านี่คือ The Best of อุดรธานีเป็นผลิตภัณฑ์ระดับที่จะมีคณะกรรมการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสิทธิชัยจินดาหลวงเป็นประธาน มีพณิช์จังหวัดพัฒนาการจังหวัดสาธารณสุขอุตสาหกรรมเป็นกรรมการในการคัดเลือกนะครับผลิตภัณฑ์เดอะเบสอุดรธานีเนี้ยเราจะโปรโมทให้คนภายนอกได้รู้จักว่าถ้าเห็นตรานี้ติดที่ผลิตภัณฑ์ก็มั่นใจได้ว่านี่คือแบรนด์สินค้าเด่นของอุดรธานีคัดเลือกแล้วคัดเลือกแล้วนะครับทีนี้ในงานมันจะแบ่งออกเป็นโซนๆนะครับมีกี่โซนยังไงบ้างฮะโซนหลักโซนใหญ่ๆนี่จะเป็นโซนแสดงและผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยผ้าพอมือเนี่ยถือว่าอุดรธานีเราไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่น นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติาเราจะลดลงไม่ให้กลุ่มผลิตต่างๆเราใช้สารเคม,มีเลยนะครับสีต่างๆนี้ท่าเห็น,เ,นเป็นสีจากเปลือกไม้มเป็นสีจากดอกไม้เป็นสีจากใบไม้ที่ต่างๆเอามา แต่ละพาดนอกต้นไม้นั้นเราก็มีการมัดลวดลายลวดลายต่างๆที่เกิดขึ้น่ะเขาเรียกว่ามัดหมี่นะครับอุดรจะเก่งเรื่องเรื่องมัดหมีเพะมัดหมีเสร็จอ่ะลายบางลายก็จะเป็นลายดั้งเดิมของบรรพบุรุดนะครับลายบางลายนี่ท่านจะเห็นว่าจะรมห้าพันปีบ้านเชียงเนี่ยจะมีการขุดคบไหใช่ไหมฮะในก็จะมีลูกปัดในลูกปัดเนี่ยถ้ามีไปการถอดถลักลายเนี่ยโดยไปกลิ้งกับกับ ผ้าหรือว่ากระดาษก็จะออกมาลายแล้วก็จะให้ช่างที่เชี่ยวชาญเนี่ยไปแกะลายเราก็ลายนี้แหละมามัดหมี่มาทอให้เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอุดรธานีคือทำมือทั้งหมดเลยครับผมเป็นผ้าพอมือทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่มีผ้าที่ทอมาจากโรงงานสีเขาก็จะไม่ไม่สดไม่แ่นน่ะไม่ใส่ตาเป็นสีสีมนี้ิใช่ไหมคะอย่างเนี้ยก็เป็น่ของของทอผ้าซึ่งเราไปออกงานที่ประเทศญี่ปุ่นบงปีที่แล้วเนี่ย คังญี่ปุ่นให้ความอนใจเป็นอย่างดีมือด้วยใช่ไหมครับเป็นปากมือครับวัามือทำจอดมือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ทำนะครับตรงนี้นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอุดรธานีขึ้นชื่อว่าอาหารแปลรูปนะฮะถ้าไปอีสานไม่ไม่ทานแกวบองนะครับแต่ว่าแกวบองเราเนี่ยเป็นปลาราที่ทําสุกแล้วนะฮะเก็บไว้ได้นานนะครับเป็นสินชาเลิศดรสของอุดรธานีนะครับแล้วอุดรธานีเราเป็นเมืองแห่งสมุนไพรเป็นเมืองแห่งสปานะครับเราก็ได้ส่งเสริมกลุ่มที่ปลูกสมุนนเี่ย มาเป็นทําสบู่บ้างทาน้ําหอมบ้างนะครับโดยมีทางสำนักงานสาธารณสุขอุดรธานีเนี่ยในการให้ความรู้ให้การดูแลด้วยเหล่านี้เลยประเด็นพันเลยของเรื่องสปาเรื่องของความงามนะครับผู้หญิงอาจจะชอบนะครับเรื่องเสริมเสงามเลยนะครับผมสปาที่บ้านได้เลยเนี่ยสมุนไพรเกลือสปาเป็นต้นนะคะสบู่ขมิ้นชันอย่างนี้ นี่คือส่วนหนึ่งนะที่วันนี้ท่านพานิจจังหวัดแล้วก็ทีมงานเนี่ยนำให้เราดูต้องบอกว่าเป็นน้ําจิ้มเท่านั้นภายในงานครั้งนี้เพราะว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะขนมเปี้ยะนี่เป็นของอุดอรด้วยเหรอเป็นอุดอรฮนะขนมเปี้ยเนี่ยะระดับสีดาวเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากมีหลายไส้มีหลายขนาดานะครับอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่ทําเองนะครับในผ่านการฝึอกอบรมผ่านเรียนรู้ ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง9สถาบันไม่ว่าจะเป็นวิาลัยสารบัตรช่างวิาลยอาชีวศึกษาวิาลัยเทคนิควิาลยเกษตรนะครับวิาลยเทคโนโลยีนะครับเข้ามาให้ความรู้ด้านพวกนี้กับกับกลุ่มที่ผลิตสินค้าด้วยแล้วก็กลุ่มด้านไอทีด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะมีโอกาสได้ช้อปปิ้งได้ดูสินค้าจากอุดรธานีในจังหวัดอื่นๆเพื่อเป็นการกระจายกันไปกระจายสินค้าของจังหวัดเนี่ยไปที่จังหวัดอื่นๆด้วยงานนี้จัดเมื่อไหร่ยังไงครับงานนี้จัดวันที่2-6ถึงพฤษภาคม2 5 6 1ัร ที่ศูนย์การค้าเซนทัลแอร์พอร์ต <ST> S> <S อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ะนะครับสองถึงหกนะครับ <S 2> <S 2> <อ>ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเอาไปรดโชว์ที่จังหวัดเชียงใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเราไปเนี่ยทางพี่น้องทางเชียงใหม่เนี่ยให้การต้อนรับดีมากนะครับนอกจากที่เราจะจจำเป็นจำหน่ายวก็อยากจะประชาธิพันธ์น,นะครับ <S <S ผู้ประกอบการค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับบางครั้งอาจจะเป็นผู้ประกอบการซึ่งท่านอาจจะซื้อมาขายไปเชิญไปดูเพราะเราจะมีการเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจกันนะครับในการเยเลจานะครับ มีทช่แล้วก็มีทางผู้ประกอบการจากประเทศเียนมาเข้ามาร่วม ในการเจรจากับเราด้วยนั่นแปลว่าไม่ได้มีแต่พวกเราในฐานที่เป็นคนช้อปปิ้งและชอบนค้นหี่นี้ผู้ประกอบการไปได้ไปได้ด้วยไปได้ด้วยครับไปดูถ้าเห็นถูกใจเราก็จะมีโต๊ะให้ท่านเจรจากันเลยนะครับตกลรงในการที่จะซื้อขายกันล่วงหน้านะครับตัวที่เราไปลดโชว์ต่างวันวตถุประสสค์เราเนี่ยขายหน้างานนิดน้อยเราอยากเป็นการเชื่อมโยงให้ทุกคนได้รู้จักมากกว่านี่เลยนะครับก็อยากจะประชาชนบันเชิญชวนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ครับนะครับแล้วก็ยังจะได้ทราบแหล่งท่องเที่ยวของอุดรธทันนีไม่ว่าจะเป็นทะเลบัวแดงาภูก้อน พวบราบบบกนะครับแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีที่เราจะนํามาแสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือได้ชมกันขอย้ำวันเวลาอีกครั้งหนึ่งครับงานนี้ครับจัดเมื่อไหร่ยังไงกี่โมงถึงกี่โมงครับงานนี้จัดที่ห้างเซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันที่2-6ถึงพฤษภาคมนะครับตั้งแต่เปิดห้างก็คือ10บโมงถึง3ามทุ่มไปกันได้เลยไปกันได้เลยนะครับ นะคะของดีของเด็ดที่ห้ามพลาดเลยงานนี้นะคะท่านในพานิชจังหวัดย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องซื้อติดหมายติดมือกลับบ้านครับก็เลือกซื้อเลือกหาของฝากไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าใครนะครับแวะไปให้กําลังใจก็ยังดีนะครับแล้วก็ในโซนนั้นนักศึกษาเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องไอทีเรามีบุ๊ไอทีด้วยนะครับแล้วเราจะมีการทำเวิร์กช็อปมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสอนให้ท่านรู้ว่าการค้าทางออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแต่เราเปลี่ยนแนวความคิดลงมือทํา แล้วเงินก็จะเข้ากระเป๋าเราเองครับมันเป็นยุคของอ e ีคอมเมิร์ซจริงๆนะคะควันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านประเสริฐฝ่ายชาวนาค่ะพณิชย์จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะนำของสวยๆงามๆแล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจห้ามพลาด2-6พฤษภาคมนี้นะคะที่เซท่านแอร์พอร์ตเชียงใหม่วันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปพบกับนักร้องคุณภาพสาวน้อยคนเก่งของเราน้องมาตัางสักครู่เดียวค่ะ